อิหร่านทาเวลสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆ นะคะ YouTube Facebook Fanpage นะคะวันนี้เราจะมานำเสนอสถานที่ท่องเที่ยวนะคะวันนี้วันถ่ายทำเป็นวันที่21มกราคมนะคะ21มกราคมการตัดต่อก็อาจจะเนิ่นนานไปนิดนึงนะคะด้วยภารกิจด้วยโควิดด้วยอะไรแล้วแต่นะคะแต่ตอนนี้เราก็กลับมาเจอกันแล้วนะคะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเราจะสู้โควิดไปด้วยกันแล้วก็ขอให้ทุกๆคนเข้มแข็งนะคะเป็นกำลังใจให้กันนะคะไม่ว่าทุกคนจะอยู่ที่ไหนของโลกนี้ในมุมไหนของโลกนะคะอย่าเครียดนะคะทุกคนเราก็จะมาดูคลิปคลายเครียดกันนะคะอิหร่านทราเวลไทยนะคะขอเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆนะคะที่อยู่ในสภาวะตอนนี้นะคะผู้ป่วยหรือผู้ไม่ป่วยนะหรือคนที่หายแล้วนะคะหรือคนที่กำลังอยู่บ้านและติดอยู่บ้านกับตัวเองนะคะอิหร่านทราเวลขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะเราจะก้าวผ่านมันไปด้วยกันนะคะอย่าเครียดนะคะให้กำลังใจตัวเองเยอะๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูคลิปสถานที่ท่องเที่ยวในอิหร่านนะว่าเป็นยังไงสวยงามแค่ไหนนะคะขอบคุณที่ติดตามกันนะคะทุกคนขอบคุณมากๆจากใจนะคะอาจจะเป็นช่องที่ไม่ค่อยมีคนติดตามนะแต่ก็ทำด้วยใจนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะไปดูนะคะ21มกราคมนะเราไปที่ไหนกันมาบ้างนะคะทุกคนซึ่งวันนี้นะคะเราจะพาไปเที่ยวนะคะจังหวัดโลเลสทอนนะคะโลเลสทอนนะคะอยู่ที่เมืองโครมาบอดนะคะไปเที่ยวปราสาทนะคะชื่อปราสาทนะคะฟาแลคโออาฟล็อกนะคะโอ้โหเกือบไม่รอดนะคะกับที่ปราสาทที่ซึ่งในปราสาทนะคะก็จะมีจำลองนะวิถีชีวิตเก่าแก่นะคะของพื้นเมืองนะคะของชาวเปอร์เซียนะคะเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะคะว่ามันน่าสนใจยังไงและมีอะไรบ้างนะคะทุกคนซึ่งตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงแล้วนะคะปราสาทนะคะนี่บรรยากาศด้านหน้าปราสาทนะคะสวยงามเก่าแก่นะคะเก็บภาพนิดนึงนะคะซึ่งไอ้ที่เข้าไปถ่ายทำข้างในนี่คือไม่ได้ถ่ายเป็นวิดีโอมานะคะทุกคนเพราะว่ามันค่อนข้างฉุกละหุกนะก็จะมีเป็นบางขั้นบางตอนแค่นี้นะคะบรรยากาศด้านหน้าสวยงามนะคะเนี่ยค่ะเป็นปราสาทเก่าแก่นะคะเก็บภาพนิดนึงนะคะทุกคนอันนี้เป็นวิวด้านนอกนะคะด้านหน้าปราสาทนะคะเป็นการย่างนูนนะคะเป็นการยิงสัตว์ป่ามีศิลาจารึกนะคะเก็บภาพนิดหน่อยวัฒนธรรมการทำนานะคะเลี้ยงแกะนะคะการทำทุ่งข้าวสาลีนะคะมีการตีเหล็กนะคะโม่แป้งนะคะก็คล้ายๆวัฒนธรรมของไทยมีการย่างนูนนะคะตัดเครื่องหนังนะคะทำไม้ไผ่ตีเหล็กทำกระบอกอะไรอย่างเงี้ยจักสานนะคะเหมือนบ้านเราอะนะคะทอผ้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็จะมีโชว์ให้ดูนะคะก็จะมีไกด์นำเที่ยวนะคะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะคะทางประวัติศาสตร์ทางวัฒนธรรมนะคะการเป็นอยู่ของชาวเปอร์เซียนะคะมีการทำพรมนะคะอันนี้ก็เก็บภาพด้านนอกนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราออกจากที่นี่ไปนะเดี๋ยวเราจะพาไปเที่ยวอีกจังหวัดหนึ่งนะคะรอติดตามกันเลยค่ะซึ่งที่ต่อไปนะจะเป็นจังหวัดนะคะคูเซสทอนนะคะคูเซสทอนอยู่ที่เมืองชุตตานะคะชุตตาซึ่งที่นี่ก็จะเป็นเมืองนะเป็นชนประธานนะคะสำหรับน้ำกินน้ำใช้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีอิหร่านทราเวลไทยค่ะวันนี้เรามาชมความสวยงามอีกที่หนึ่งนะคะของอิหร่านบอกได้เลยว่าสถานที่จริงนั้นคือสวยงามอลังการสุดๆนะคะเป็นสถานที่เก่าแก่นะคะบอกว่าสวยงามจริงๆซึ่งที่นี่นะคะได้จดทะเบียนนะคะเป็นมรดกโลกกับยูเนสโกนะคะเมื่อปี2009นะคะซ
ึ่งตอนนี้ก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญและสวยงามมากๆนะคะบอกได้เลยว่าสวยจริงๆนะคะมหัศจรรย์มากๆนะคะสวยมากบอกเลยสถานที่จริงนี่คือแบบสุดๆนะคะต้องมาดูเองนะคะอิหร่านทราเวลนะคะขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนอีกเช่นเคยนะคะในภาวะของโควิดนะคะขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงนะคะมีความสุขมากๆนะคะอย่าเครียดนะคะฝากติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กับอิหร่านทราเวลนะคะเพื่อเป็นกำลังใจต่อไปในการทำคลิปนะคะในการเลือกคัดสรรหาสถานที่สวยๆนะคะมาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะคะอันนี้ก็อาจจะเป็นคลิปแรกๆนะอาจจะยังถ่ายทำไม่เก่งนะคะขอให้เพื่อนๆเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามกันมาแล้วก็เสียสละเวลามาดูคลิปนะคะขอบคุณค่ะมีความสุขมากๆค่ะทุกคน